USB Type-C นั้นน่าจะเป็นโลกสำหรับการใช้ iPhone ในการถ่ายคลิปต่างๆคอนเทนต์ของคุณนะครับ iPhone 15นะครับเปิดตัวเรียบร้อยนะครับมี USB Type-C ครับเป็นตัวชูโรนะครับสำหรับ USB Type-C นะครับก็สามารถที่จะทำให้เครื่องนั้นชาร์จเร็วนะครับแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลได้ไวนะครับแต่ก็ยังมีนะครับอีกฟังก์ชันเด็ดนะครับที่ไม่มีใครพูดถึงนะครับซึ่งฟังก์ชันนั้นนะครับมาจากวิดีโอพรีเซนต์ตัวนี้นะครับนี่ครับปึ๊บถ่ายวิดีโอเสร็จปุ๊บนะถอด USB Type-C นะฮะอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะสามารถจะวิ่งไปนะครับให้กับโพสต์โปรดักชันนะครับสามารถที่จะตัดต่อเรื่องจากฮาร์ดดิสก์อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับว่ามันทำงานยังไงนะครับตอนนี้เขาได้อัปเดตมาแล้วนะครับแอปพลิเคชันที่ผมว่านะก็คือนี่นะครับ Back Magic Cam นะฮะเป็นแบบนี้ฮะหน้าตา UI นะครับถามว่ามันใช้ฮาร์ดดิสก์ได้ยังไงนะครับอันนี้เป็น iPad Pro นะครับเป็นพอร์ต USB Type-C นะครับอันนี้ฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เป็น USB Type-C นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับ Storage เขาจะใช้งานเป็นรูป iPhone นะครับเอามาที่ Setting ครับมีคำว่า Media นะครับเลือกปั๊บสามารถที่จะเลือกที่จะเซฟไฟล์ตรงไหนก็ได้นะครับตอนนี้ Save Clip To นะครับ In App Only นะครับก็คือในแอปเท่านั้นนะครับเลือกเป็นเซฟเป็นไฟล์นะครับนี่ครับสามารถที่จะใช้ Hard Disk นะนี่ Hard Disk เนี่ยผมเสียบเลยนะครับปึ๊บเสียบแล้วนะครับจากนั้นครับเราเลือกที่ไฟล์ครับมันก็จะไปหน้าแอปไฟล์นะครับกับแบ็คลงมาครับนี่ครับจะเห็นว่านี่ครับมันเห็นฮาร์ดดิสก์ของผมนะครับ Siri WD SSD นะครับกดเข้าไปเราไปสร้างโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเราก็นี่ผมสร้างโฟลเดอร์นี้ไว้นะฮะ Back Magic Cam ครับกดปุ๊บแล้วก็กด Open ครับเท่านี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเลือกเป็นไฟล์ตรงนี้นะครับเราก็มาถ่ายเลยครับเรากด Record ได้เลยครับปึ๊บพอครับประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับเรามาที่แอปไฟล์ครับจากนั้นนะครับ Siri WD SD นะครับมาที่โฟลเดอร์นี้ครับ Back Magic Cam ไฟล์นี้เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วนี่แหละครับผมถึงบอกว่า